ส่วนอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่แข่งในบ้านเราแต่ว่าเป็นศึกชิงแชมป์โลกนะครับก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนะครับนักกีฬาไทยของเราสร้างประวัติศาสตร์นะครับในการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับแข่งขันกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับวอลเลย์บอลชายหาดอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลกนะครับที่หาดบางเทาหน้าโรงแรมอังสนาลากูน่าจังหวัดภูเก็ตนะครับประเภททีมชายครับไทย1มีเนติธรมุนีกุลจับคู่กับวชิรวิทย์บวชผาครับวันนี้ลงเล่น2รอบนะครับช่วงเช้าในรอบ16ทีมสุดท้ายชนะทีมจากสเปนก็คือเวียร่าอัลวาโรกับกาเบรียลตูขออภัยครับกาเบรียลกูเตเรส2ต่อ0เซตนะครับ21ต่อ19แล้วก็21ต่อ17ส่วนรอบบ่ายนะครับหรือว่ารอบ8คู่สุดท้ายเนี่ยแข่งขันกับทีมชาติเยอรมันนะครับแม็กซิมิเลียนจัสกับโรแลนด์มัมเม่นะครับเอาชนะไป2ต่อ0เซตครับ21 19และ21ต่อ18นะครับก็กลายเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกลูกยางชายหาดชิงแชมป์โลกในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับซึ่งไทย1ก็คือเนติธรกับวชิรวิทย์เนี่ยจะเจอกับทีมชาติบราซิลในรอบรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับถือว่าผลงานดีนะสำหรับวอลเลย์บอลชายหาดไทยเจอบราซิลก็มีลุ้นชนะได้ถึงบราซิลอาจจะแบบเก่งนิดนึงอ่ะมาถึงตรงนี้เราไม่มีอะไรจะเสียแล้วพี่ข้าวเราก็ต้องสู้เต็มที่นะคะแล้วก็ใครที่สะดวกมีโอกาสวันหยุดยาวนะเผื่อใครไปภูเก็ตก็ไปที่อังสนาลากูน่าได้ไปเอาใจช่วยกันได้นะคะคุณผู้ชม